ปีนึงว่างกี่ครั้งครับพี่วันพระใหญ่กับวันเลือกตั้งวันที่เราหยุดกันนะอันนี้เป็นหอยนางรมญี่ปุ่นนี่ฮะใส่เลมอนหน่อยนึงแล้วก็น้ำคอนสึหน่อยนึงครับผมบีบแก่แล้วจะมีคนมาสอนกินอีกโอ้โหโทรครับโทรโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับนี่ฮะคือโทรศัพท์องค์ศิษย์คัมภีร์นะฮะคือไม่เล่นแอปพลิเคชันอะไรเลยโทรอย่างเดียวพี่ปูเคยแต่งเพลงอะไรที่จบเพลงแล้วแบบเร็วที่สุดเลยอ่ะผมแต่งเพลงตะวันชิงพลบไม่ถึง3นาทีอ่ะไม่ถึง3นาทีนั่นเป็นเพลงละครใช่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่านักกวีไหมครับไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่บังอาจโอ้โหมาตามสัญญามาตามหัวใจเรียกหาเมื่อลมหนาวหวนมาพอเหอะไม่ไหวแล้วสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วฮะตามสัญญาที่เคยสัญญากันไว้ใช่ตั้งแต่3ปีที่แล้วมั้งครับพี่คือคิวแน่นมากไม่ได้สักทีปีนึงว่างกี่ครั้งครับพี่วันพระใหญ่กับวันเลือกตั้งวันที่เราหยุดกันนะคือวันนี้ถามตามใจนะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะครับสำหรับศิลปินในตำนานเลยนะครับรุ่นผมเนี่ยรู้จักแน่นอนเพราะว่าโตมากับเพลงพี่ปูสมัยผมเรียนช่างกลนี่ก็ร้องเพลงพี่ปูได้ทุกเพลงผมอยากถามพี่ปูก่อนว่าสมัยก่อนในตอนเด็กๆเนี่ยผมจะรู้จักแต่ลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตมาไงครับพี่ถ้าเอาให้ชัดเลยก็พี่หงาพี่หงาคนแรกเริ่มก่อนครับก็ช่วงปี1617อะไรถามนั้นโอ้ผมเกิดพอดี48ปีแล้วครับปีถ้าเกือบ50ปีก็พี่หงาเป็นคนเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะเป็นเจเนเรชันรุ่นพี่ๆคาราบาวแล้วก็มีอีกหลายวงที่เกิดในยุคนั้นแล้วเพลงเพื่อชีวิตมันต่างกับเพลงลูกทุ่งลูกกรุงยังไงพี่คือถ้าจุดเริ่มต้นนี่เพลงเพื่อชีวิตเขาถูกสร้างมาเพื่อรองรับการต่อสู้ทางการเมืองอ๋อในสมัยแรกสมัยนู้นใช่ครับก็ยังไม่มีเชิงพาณิชย์อ๋อแล้วทำไมเขาถึงใช้คำว่าเพื่อชีวิตอะพี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการคิดของคุณจิตภูมิศักดิ์น่าจะเป็นมาจากวรรณกรรมวรรณกรรมการเมืองครับแล้วก็มารุ่นที่2ก็เป็นคาราบาวใช่ครับแล้วต่อมาก็จะเป็นพี่ปูละผมมาทีหลังเยอะเหมือนกันเยอะเหรอครับอย่างผมกับคาราบาวที่พูดถึงถ้าอายุนี่ก็ห่างกันเกือบรอบนะฮะพี่ปูพี่แอดเหรอใช่เกือบ12ปีนะเกือบก่อนเป็นปูพงศ์ศิษย์เป็นอะไรมาก่อนดีกว่าพี่คือผมก็เป็นนักดนตรีแบบเป็นเด็กวัยรุ่นอยากเป็นนักดนตรีเพราะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมฮะเล่นฟุตบอลด้วยแต่ว่ามันมากระทบจริงจังตอนเจอวงคาราวานได้ฟังแล้วก็ได้เจอตัวบ้างกันเถอะตอนพี่หงาพี่ๆเขาออกจากป่าโอ้จากป่ามาใหม่ๆแล้วก็ออกตะเวนเล่นก็ไปทางภาคอีสานผมก็ไปดูแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเป็นวงเปิดม่านก่อนคาราวานเล่นใช่ครับครับพี่ปูก็ตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงไม่มีครับก็ไปเล่นเปิดตัวให้เขาใช่ครับแล้วตอนนั้นพี่เล่นแนวเพลงไหนเล่นทั่วไปวงตีที่เล่นด้วยก็เป็นวงของสถาบันยังไม่ได้เป็นเพื่อชีวิตยังฮะยังไม่เนี่ยแต่พอเจอวงคาราวานนี่มันโดนอ๋อเฮ้ยอยากเป็นเหมือนเขาก็เลยเปลี่ยนแนวใช่ครับเอาอย่างเดียวเลยทีนี้อันนี้มุ่งเลยมุ่งเลยฮะก็จบปวช.ก็เข้ากรุงเทพเลยต้องมาขออยู่กับพี่ๆคาราวานอ๋อขออยู่เขาเลยครับขออยู่เป็นเด็กวงอะนะเป็นเด็กสเตทบอยเป็นอ๋อเป็นช่วยยึดของคือให้ทำอะไรทั้งหมดใช่ครับแล้วก็คอยชงเหล้าให้แกแบบบางทีมีช่วงว่างแกก็ให้ขึ้นเล่นก่อนโอ้ก็ใครก็ให้โอกาสใช่ครับให้เล่นก็คือเล่นที่ถ้าผมคนเดียวแหละคนก็ไม่รู้จักใครก็ไม่รู้เออแล้วตอนนั้นพี่เริ่มแต่งเพลงเองแต่งละแต่งละแต่งละฮะเพลงแรกตอนนั้นเพลงอะไรเพลงแรกในชีวิตเพลงผีโรงเย็นหลงรักสาวสักคนหลงรักสาวสักคนผีโรงเย็นแต่ผีโรงเย็นนี่แต่งตั้งแต่อยู่ต่างจังหวัดละอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆแล้วก็ไปกับพี่ๆคาราวานแล้วก็ไปเจอพี่เล็กเบาตอนนั้นคาราบาวดังมากเพราะพี่ปูพี่เล็กนี่สนิทกันมากนะรักกันมากไปเจอพี่เล็กเบาได้ไงต่อถูกชะตาพี่เล็กก็ถูกชะตาตอนนั้นพี่เล็กก็มีชื่อเสียงแล้วโอ้ดังมากคาราบาวดังมากคาราบาววัยชะกันไม่มีวงไหนดังเท่านั้นแล้วในประวัติศาสตร์ถูกชะตาแกก็ชวนไปอยู่บ้านจากคาราวานก็ไปอยู่พี่เล็กเลยไปอยู่อาศัยบ้านพี่เล็กอยู่แต่ก็ยังทำงานกับคาราวานแล้วก็มีเพลงเยอะละใช่แล้วก็พี่เล็กก็ช่วยทำชุดแรกชุดถึงเพื่อนปี2530แต่ก็ล้มเหลวนะก็ล้มเหลวไม่มีเพลงดังสักเพลงเลยครับตอนออกมามันไม่ดังก็อาจจะรู้จักในหมู่นักศึกษานักกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้ออกไปวงกว้างไม่ใช่เพลงดังแล้วเพลงแรกที่ทุกคนรู้จักพงศ์ศิษย์คัมภีร์นี่เพลงอะไรครับพี่
ชุดที่2ชุดเสือตัวที่11เสือ11ตัวมันก็มีหลายเพลงในชุดนั้นโอ้ก็เริ่มติดละเริ่มออกไปสู่วงกว้างอะไรอย่างนั้นจนทุกวันนี้เนี่ยเพลงพี่เองเนี่ยก็วัยรุ่นก็ฟังนะเห็นพี่บอกว่าเวลาพี่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยพี่จะเลือกไปที่ผับวัยรุ่นใช่ทำไมพี่เราก็อายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอยากแปะมือกับเขาสนใจที่จะรู้จักเขาศึกษาเขาได้คุยกับเขาแปลกใจไหมพี่ทำไมเขามาฟังเพลงพี่มาชอบพี่อ่ะเรียกว่าคลั่งไคล้เลยดีกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันอย่างเพลงเก่าๆเนี่ยเขาไปค้นฟังYouTube บ้างนู่นนี่นั่นทุกวันนี้พี่ก็ยังมีเพลงใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆครับเป็นซิงเกิลมีไปร้องกับหลายๆวงที่ยังเป็นแบรนด์วัยรุ่นอยู่ก็ร้องอยู่นั่นแหละก็คือการพยายามแปะมือพี่ปูแกมีโรคประจำตัวเป็นเกาใช่เกาเป็นเกาเนี่ยก็ยังขึ้นเล่นคอนเสิร์ตพี่เอาอารมณ์ตรงไหนไปร้องอ่ะตอนพี่ปวดขาอยู่อ่ะแล้วพี่ร้องเพลงอ่ะเห็นเขามีความสุขแล้วก็โอเคแล้วใช่ไหมเขาพยายามยืนแอคก็อย่าเคลื่อนตัวมากเพราะวันไหนพี่ปูยืนเฉยเนี่ยยืนแอคหน่อยนั่นแหละเกาขึ้นโอ้เพราะงั้นวันนี้หอยอย่ากินเลยครับพี่ผมกินให้นี่เป็นหอยนางรมญี่ปุ่นอันนี้ต้องเป็นคนเป็นเกานี่ห้ามผมชอบกินของที่เป็นเกาทุกอย่างเลยมันเป็นเวรกรรมมันโอ้เป็นลาวแล้วกินไก่ย่างไม่ได้อะไรเงี้ยมันทรมานนะหอยสักตัวหอยนางรมญี่ปุ่นกับแชมเปญนี่เข้ากันนะครับก็ได้นะน่าลองดูครับพี่นี่ฮะนี่หอยญี่ปุ่นอันนี้เชิญก่อนเลยครับพี่หอยญี่ปุ่นนี่ต้องบอกว่ามันครีมมี่มากนี่ฮะใส่เลมอนหน่อยนึงแล้วก็น้ำคอนสึหน่อยนึงครับผมบีบบีบหน่อยนึงพี่ชอบเปรี้ยวก็เลมอนหน่อยฮะใช่ครับบีบหน่อยครับแก่แล้วจะมีคนมาสอนกินอีกด้วยโอ้โหปล่อยให้ไหลลงคอโอ้โหอร่อยเล็กเตรียมยาเกาไว้ปูคิดว่าปีถัดไปเพลงเพื่อชีวิตมันจะอยู่ยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าสมัยนี้มันมีน้อยลงหรือเปล่าครับที่วงเพื่อชีวิตหรือศิลปินเพื่อชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆอ่ะคนรุ่นใหม่เขาคิดอีกต่างกันกับพวกเราคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่มันเป็นปัจเจกมากขึ้นสนใจแต่ตัวเองมากขึ้นคนรุ่นพวกเรายังมีสันทนาการมีสังคมมีการพบปะเอ้ยฮัลโหลที่ครับเสกพรุ่งนี้ที่ไหนดีครับเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีนะพี่ปูครับขอโทษครับโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับนี่ฮะคือโทรศัพท์วงศิษย์คัมภีร์นะฮะคือไม่เล่นแอปพลิเคชันอะไรเลยโทรอย่างเดียวคิดถึงใครก็โทรหาสังคมในสมัยพี่ปูอาจจะเป็นรุ่นที่มันต้องพบปะพูดคุยใช่ต้องเจอกันต้องมีเพื่อนต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันแต่สมัยนี้อยู่คนเดียวได้เห็นไหมเดี๋ยวนี้คนบ้ามันเยอะขึ้นเห็นไหมอยู่ๆใครก็ไม่รู้เอามีดไล่แทงเราไม่ต้องรู้จักกันไม่ต้องแต่ก่อนมันไม่มีนะมันไม่มีใช่ไหมเรื่องแบบอย่างนี้มันไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายเพลงเพื่อชีวิตในวงการเพื่อชีวิตอย่างพี่ปูคิดว่ามันจะไปทางไหนคือถ้ามันจะต้องเสื่อมถอยไปก็ต้องยอมรับมันอาจจะเหมือนเพลงลูกกรุงถูกบีบให้เป็นกลุ่มเล็กลงแต่ไอ้ตายคงไม่ตายหรอกมันต้องมีคนฟังอยู่เพลงลูกกรุงก็ยังมีคนฟังอยู่ครับแต่ก็ยังคงอยู่ผมว่าจะยังคงอยู่คงอยู่พี่ปูจำได้ไหมว่าร้องเพลงอะไรมากที่สุดเพลงที่ต้องร้องทุกวันไทยเธอขึ้นมาผ่านชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีเป็นเพลงที่คาดไม่ถึงไงถ้าร้องเพลงนี้เอาอยู่แต่งยังไงพี่ตอนแต่งนี่รู้สึกยังไงผมไปทัวร์กับวงดนตรีรุ่นพี่ก็ตื่นลงมานั่งรอเพื่อจะเดินทางต่ออยู่ที่นั่นแหละอยู่สุไหงโกลกก็มีน้องผู้หญิงลงลิฟต์มาน้องทำงานบริการก็มานอนกับน้องตีที่เล่นกับผมแหละครับมาก่อนว่าไอ้บ้านนั้นไม่จ่ายตังค์ครับอ้าวไม่จ่ายตังค์ตอนนั้นเขามานั่งดักรอผู้หญิงก็เล่นใช่ใช่เล่นก็เล่นนั่งคุยกันครับเนี่ยก็ได้เรื่องราวจากเขาไปจากนั้นเลยจากเขาเลยฮะแล้วเขียนเลยใช่ใช่เขียนเดี๋ยวนั้นเลยนะพี่ใช่ฮะใช่พี่ปูเคยแต่งเพลงอะไรที่จบเพลงแล้วแบบเร็วที่สุดเลยอ่ะผมแต่งเพลงตะวันชิงพลบไม่ถึง3นาทีอะไม่ถึง3นาทีนั่นเป็นเพลงละครใช่ๆ3นาทีโอ้โหพี่ปูครับผมขอถามอีกอย่างนะผมว่ามันเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้อ่ะพี่พกหัวเนี่ยตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตหรือชีวิตประจำวันผมเจอพี่ปูเนี่ยก็นั่งดื่มนั่งกินด้วยกันนะแกพี่ก็ต้องพกหัวตลอดเลยมันเป็นเพราะมันเริ่มต้นอัลบั้มแรกเออเขาก็เรียกไปถ่ายปกใช่ใช่เพลงนี้
ในโลกแห่งความโอ้ทำไมผมร้องได้ทุกเพลงเลยอ่ะหัวรถเมย์ไปตามที่เขานัดสมัยนู้นใส่ยีนใส่ยีนพี่โกต้องมีผ้าเสียบตัวเป็นผ้าชนะใช่ต้องมีผ้าพอจะถ่ายเขาไม่รู้ทำอะไรก็เลยพัดแล้วก็โพกเลยก็ถ่ายเป็นคาแรคเตอร์ไปเลยตั้งแต่วันนั้นใช่แล้วเวลาไม่โพกคนก็ทักทำไมไม่พกหัวเอาเหรอหัวกูก็มีเสรีภาพแล้วพระที่คอนี่คือพระที่บ้านหลวงพ่อพระไสยวัดโพชัยจังหวัดหนองคายเพราะพี่ปูก็จะห้อยตลอดเวลาแล้วก็เชือกต้องจ่าเชือกแล้วก็ต้องมีนี่นะมีหลวงพ่อพระไสยมีพระพวกหัวแขวนท่านนี่ก็ไม่ได้อยากให้ท่านช่วยอะไรนะไม่ได้ต้องการอะไรไม่ต้องปกคุ้มครองอะไรทั้งนั้นแขวนไว้เตือนตัวเองว่ามาจากไหนเราเป็นคนหนองคายใช่เรามาจากที่ไหนพี่เป็นคนตลกนะจริงๆพี่เป็นคนตลกนะพี่รู้ป่ะจริงเหรอจริงผมคุยกับพี่อะไรก็มีแต่เสียงหัวเราะอยู่กับพรรคพวกอ่ะชอบพี่ปูที่รู้จักกันสนิทสนมกันตลกผมเคยดูคอนเสิร์ตพี่ปูมาตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นผมดูล่าสุดก็ตอนที่พี่มาเล่นที่ห้องส่วนตัวที่ตามใจปรารถนาเนี่ยเสียงไม่มีตกเลยพี่มีวิธีการดูแลยังไงทั้งๆที่พี่ก็ดื่มกินดื่มทุกวันผมดื่มทุกวันแล้วก็นอนสว่างแต่ก็นอนเยอะสิ่งสำคัญก็คือพักผ่อนออกกำลังกายมันก็ดีอยู่แล้วผมมีปัญหาเรื่องไม่ออกกำลังกายมันมาตรฐานแบบนานๆก็ป่วยนานๆทีใช่ไหมพี่มันใช้ทุกวันนี่ฮะสั่งไม้พี่ปูโดยเฉพาะครับน้ำตกเนื้อโทโมฮอคอันนี้อีสานแน่นอนครับพี่ปูครับลองชิมก่อนครับพี่โทมาฮอคเนื้อโทมาฮอคออสเตรเลียครับทำน้ำตกซะเลยแซ่บไหมพี่แซ่บดีแซ่บดีพี่ปูแซ่บ อะไรพวกนี้มันต้องกินเหล้านะต้องมีกับแก้มกินกับไวน์ก็ไม่เข้าเหล้าเพียวใช่นี่ผมไม่รู้ว่าแกบริหารยังไงนะคือวันนี้อยู่อีสานอีกวันนึงอยู่ใต้อีกวันนึงก็อยู่เหนือช่วงคลายโควิดใหม่ๆอ่ะคือมันยังคุมอะไรไม่ได้เลยไปใต้ครับอีสานเหนือกลับมาอีสานกลับไปเหนือกลับไปใต้อะไรเงี้ยบอกอ่วมทั้งรถเครื่องบินคือถ้าบินจังหวัดแรกจะบินไปจังหวัดแรกจังหวัดที่1สตาร์ทคือจังหวัดที่1ใช่แล้วต่อจากนั้นมันต้องใช้รถครับเพราะฉะนั้นรถก็เลยต้องตกแต่งให้นอนชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในรถอยู่บนรถก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะโอ้นอนบนรถไม่สบายเลยใส่เสื้อเหนื่อยนะเหนื่อยบางงานลงรถปั๊บต้องเล่นเลยเดินทางไปถึงปุ๊บครับจ่อหลังเวทีก็ขึ้นซัดเลยก็แบบโอ้โหมันไม่พร้อมร่างกายคนแต่ว่ามันต้องเล่นเวลาเล่นคอนเสิร์ตทีนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงฮะโดยเฉลี่ยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ก็เต็มที่ฮะเต็มที่พี่ปูครับวันนี้พี่ปูก็มากินหมูที่ร้านผมนี่บ่อยมากแล้วครับวันนี้เป็นสูตรใหม่เป็นแฟนเป็นแฟนแฟนหมูหันที่ร้านแฟนหมูแต่วันนี้ผมเปลี่ยนสูตรหันเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรพรีเมียมกว่าเดิมเป็นหมูที่หนังเกล็ดสีทองจะกรอบฟูอยากให้พี่ปูได้ลองครับเอาพี่มือดีกว่านะเอาเลยครับพี่เจ๋งดีพี่หน้านิ่งมากเลยครับพี่เจ๋งดีเจ๋งดีกับแบบเดิมไหนดีกว่าพี่ชอบนี้นะผมก็ชอบแบบเดิมก็ไม่ใช่ไม่ดีนะใช่ครับอันนี้ดีกว่าผมก็เลยเปลี่ยนสูตรเลยเดี๋ยวนี้ร้านที่ร้านตามใจปรารถนาก็จะใช้สูตรนี้เลยเป็นหนังเกร็ดสีทองกรอบฟูผมขอลองบ้างครับพี่ได้พี่ปูกินมือผมก็ต้องกินด้วยมือเหมือนกันนะได้ลมเสียงกรอบของหนังใช่ไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crispy suckling pig วันที่2พฤศจิกายนนี่ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดพี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ55ในเส้นทางเพื่อชีวิตนี้พี่ก็น่าจะสัก35คิดว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกสักครั้งไหมพี่ก็แพลนกันไว้กุมภาคือจริงๆต้องเล่นปีนี้35ปีเนี้ยแต่ว่ามันโควิดอ่ะมันไม่สะดวกเล่นที่ไหนครับแพนยังครับพี่Impact Impact Arena ครับโอ้จองบัตรแต่วันนี้เลยได้ไหมครับเดี๋ยวคง
35ปีน่าจะสักธันวาน่าจะให้จองโอ้โหเราต้องไปต้องรีบจองเพราะว่าพี่ดังมากคนอยากดูเยอะอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือตำนานจริงๆ35ปีแล้วพี่ผมอยากถามอีกถามคำถามนึงคำพีนี่มาจากไหนอ่ะนามสกุลจริงพี่ก็ชื่อพงศิษฐ์คำพีนี่แหละใช่ๆคำพีอ้าวไม่ได้มีนามแฝงไม่ได้มีแบบคนอื่นเขาเหรอไม่มีพงศิษฐ์คำพีนี่คือชื่อจริงนี่ทุกคนเพิ่งรู้แน่นอนผมขนาดเป็นแฟนเพลงแกผมยังรู้ว่าเอ๊ะคำพีนี่คืออะไรวะพี่เขาเขียนคำพีเองเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเขาแต่งเพลงนักแต่งเพลงต้องเป็นคำพีไม่ใช่ไม่ฮะนามสกุลจริงเลยใครที่ไม่เคยรู้วันนี้ก็ได้รู้เนี่ยถามจำใจวันนี้ผมว่าผมก็ถามในสิ่งที่ผมอยากรู้แล้วอ่ะน้องๆมีคำถามอะไรที่อยากถามพี่ปูไหมที่แบบอ่ะคุณต้อยเชิญช่วงที่แบบพี่ปูว่างจากงานจริงๆว่างแบบอยากรู้ว่าพี่ปูทำอะไรชีวิตส่วนตัวอย่างแรกเลยนะแบบที่ต้องเลือกเลยนะดูหนังเออผมบ้าดูหนังพี่ปูชอบดูหนังและดูในโรงด้วยใช่ใช่ที่พรหมนาถเนี่ยเจ้าประจำเลยดูอะไรนะฮะพี่ตอนหลังชอบหนังพวกหนังมาร์เวลอะมาร์เวลเพราะอะไรพี่เพราะอะไรมันไม่มีเหตุผลดิ อันนี้เรื่องจริงนะแล้วนั่งดูหนังมาร์เวลแล้วมีเขานั่งเถียงกันอีหลังมันเป็นได้ยังไงเราบอกก็มันไม่มีเหตุผล ว่างก็คือจะดูหนัง ดูหนังแล้วทำอะไรไหมพี่อ่านหนังสือเพราะพี่เขาไม่เล่นโซเชียลไงเฟซบุ๊กไอจีไม่มีแต่มีคนทำเพจอยู่นะชื่ออะไรนะฮะปูพงศิษฐ์ official ใครที่อยากตามติดชีวิตแกก็ไปตามได้เลยเพราะว่า IG มีไหมครับไม่มีขอบคุณจริงๆต้องกินกับพวกนี้ด้วยใช่ป่ะใช่เพื่อคือมันกินแล้วเราจะล้างไขมันในปากเรามันทำให้เรากินได้อีกพี่ปูมีแผนที่แบบจะหยุดร้องหยุดเล่นเพลงไหมคะไม่มีแผนจะหยุดตัวจนคุณร้องจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวของพี่นี่คือ80ถ้ายังร้องไหวอยู่ก็จะร้อง80เอางั้นเลยแล้วเวลาแต่งเพลงนี่คือมันอยากแต่งก็แต่งเลยครับผมเห็นบางทีพี่คนนั้นที่นั่งกันอยู่ที่ร้านแล้วพี่นึกอยากจะเขียนกลอนอะไรขึ้นมาพี่ก็เขียนเดี๋ยวนั้นเลยครับมันอารมณ์มันต้องอารมณ์ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ๆมันอะไรอ่ะมันอยู่กับคนที่เราถูกใจอ่ะอารมณ์ดีแล้วก็อยากจะเขียนอย่างนี้เขาเรียกว่านักกวีไหมครับไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าไม่บังอาจโอ้โหคอนเสิร์ตข้างไหนที่พี่ปูแบบจำฝังใจไหมมีชื่อเสียงใหม่ๆอ่าเล่นในโรงหนังไม่ใหญ่นะโรงหนังที่ขอนแก่นครับผมเรียนที่นั่นใช่ไหมครับพี่คนมาดูส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรียนสถาบันเดียวกันรุ่นน้องบางคนเขาก็ไม่ทันเราส่วนใหญ่ก็รุ่นน้องแล้วเขามีความสุขเขาแบบปลื้มอ่ะมันจำได้เลยว่ามันจำทุกวันนี้เลยปลื้มใจคนก็ไม่ได้เยอะนะโรงหนังอ่ะมันปลื้มใจที่มีคนชอบมันใหม่ๆแล้วมันตื้นตันมันตื้นตันน้ำตาไหลตอนนั้นนะจำได้เลยยืนน้ำตาไหลเพื่อนที่เรียนด้วยกันมันรออยู่กลุ่มนึงครับเพื่อนวัยเดียวกันครับมองเพื่อนแล้วก็มองคนดูเพื่อนก็ปลื้มเพื่อนก็ปลื้มเราพวกนึกถึงพวกตัวผู้7 8คนดิยืนหน้าดำปื๋ยแล้วเสือกปื้มอีกหน้าตาปื้มเพื่อนกูดังไงก่อนแล้วมีครั้งไหนที่ไม่อยากจำไหมฮะเยอะเยอะพี่ใช้คำว่าเยอะเลยเหรอครับเร็วๆนี้แต่ไม่บอกจังหวัดอะไรแล้วจะจับมือให้ได้แต่ว่าเล่นอยู่ไงครับจ้องหน้าแล้วมันเครียดนะเข้าใจครับมองไปทำไปจะไม่มองมันก็ตัวก็ต้องเผลอมองมาเลยเพราะว่ามันเครียดขนาดผ่านเวทีมาเยอะขนาดนี้นะใช่แต่มันเจอคนอย่างนี้มันทำให้เราเซ็งมากพี่แล้วต้องหยุดเล่นเลยแต่มันส่วนน้อยคนส่วนน้อยมันจะหยุดเล่นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงอย่าคิดว่ากูมาบ้านมึงกูจะกลัวมึงไอ้สัตว์เดี๋ยวเล่นเสร็จกูอยู่หลังเวทีกูนั่งกินเหล้าต่ออีกเป็นชั่วโมงกูอยู่นานมึงมาเลยมึงก็ไม่มานะไม่มาหรอกครับพี่พวกเนี้ยอันเมื่อกี้นี่ผมออกได้ใช่ไหมครับได้มันเป็นเรื่องสาธารณะโอเคคนเป็นพันเนี่ยเขาเห็นมันจะติดบังเลยมั้ยนี่เดี๋ยวโทษนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลืมนินทาน้องเลยแต่ว่าน้องตัวนี้น้องเป็นพระเคยนั่งดื่มที่นึงก็เนี่ยเป็นท่านรุ่นพี่เป็นสสเขาแบบปูอยู่ไหนแบบผมอยู่ร้านนี้นั่งดื่มแล้วตามมา2คนนั่งประกบเนี่ยผมก็มีเพื่อนสักพักนึงตี 3แล้วเมาแล้วมีมาอีกคนสสดัง
ขาใหญ่ขาใหญ่ทุกคนปูแพ็กเกจอ้าวเล่นอย่างนี้เพลงนี้ใช่ไหมจะถึงไม่ได้เพลงเราอ่ะมึงออกไปอยู่โต๊ะกูเลยนี่โต๊ะกูกูจ่ายเลยผมมาหาพี่สองคนไม่ได้โต๊ะพี่มึงที่มึงก็นั่งโต๊ะกูมึงลุกไปจากโต๊ะกูครับมึงก็ไปนะแต่ไม่ยอมกลับวนๆอยู่พี่มองไปทีมีคนมานั่งข้างๆใครรู้ป่ะครับพระตอนนั้นเป็นคารวาสครับครับครับหัวคนนอนอ่ะคนที่มานอนแล้วลุกจากเตียงได้หรอหัวจะบี้ๆผมเฟอร์ยังไม่ได้เป่าผมพี่ปูมีเรื่องครับถามเห็นพระพี่ใจเย็นเลยกลับกันดีกว่าอันนั้นเดี๋ยวหนักกว่าคนนั้นหนักกว่านะครับมาคนเดียวแล้วนะมาวันนี้ขอบคุณพี่ปูมากครับสนุกสนานมากครับได้รู้จักพี่ปูแบบเต็มที่เลยวันนี้ก็ถามตามใจคราวหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครรอดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปกินหมูกันต่อครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไร